ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ก็เป็นห้องสมุดหลังไมค์หลังเรื่องประมาณนี้นะคะเราก็เจอกันเป็นประจำถ้าเกิดว่าเราฟังเรื่องราวจนจบแล้วก็มีเป็นข้อมูลข้างเคียงนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่เราฟังไปอย่างสนุกสนานมากขึ้นสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับแหมวันนี้หลังจากจบผู้ดีนะครับพี่เราก็ต้องมาปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นผู้ดีก็คิดว่าคุณจิตรินแล้วก็ดิฉันเองนะคะก็น่าจะมีคำถามหลายเรื่องหลังจากที่เราได้อ่านแล้วก็พร้อมๆกับคุณผู้ฟังทั้งหมดก็เนาะก็หลายตอนอยู่เหมือนกันครับ31ตอนครับพี่กับการที่เราอยู่กับตัวละครโดยเฉพาะตัวเอกก็คือวิมลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยเสริมสนับสนุนหรือว่าให้ความตรงกันข้ามกับคำว่าผู้ดีครับแล้ววันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะมีนักวิชาการมีอาจารย์แล้วก็มีคนที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าผู้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนนะคะคำว่าผู้ดีในที่นี้ก็คือนวนิยายของดอกไม้สดมอมหลวงบุพภานิมมานเหมินนะคะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ถนอมวงศ์ล้ำยอดมรรคผลค่ะซึ่งอาจารย์ก็เป็นอาจารย์พิเศษในหลายๆสถาบันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยและวรรณกรรมส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เกียรติกับห้องสมุดหลังไมค์เพื่อที่จะให้เราเข้าใจความเป็นผู้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะค่ะถ้าพูดถึงนวนิยายเรื่องผู้ดีเนี่ยขอย้อนถามอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าตอนที่นวนิยายเรื่องของผู้ดีกำลังดังๆอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยค่ะตอนนั้นอาจารย์อยู่ในช่วงประมาณไหนคะใกล้กับแบบว่าวัยของวิมลไหมคะอาจารย์ยังไม่เกิด คืออ่านเมื่อ อยู่มัธยมค่ะต้นค่ะก็เกิน10ขวบไปแล้วคือก่อน10ขวบก็อ่านหนังสือสีสัปดาห์ค่ะก่อน10ขวบนี่อ่านหนังสือผู้ใหญ่ทั้งนั้นค่ะโอ้ค่ะพอเข้าโรงเรียนมัธยมที่นั่นมีห้องสมุดใหญ่โตเป็นสวรรค์ของเราคือโรงเรียนสาธิตปทุมวันเมื่อก่อนเป็นสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันแล้วก็มีห้องสมุดใหญ่ที่นั่นอะตะลุยอ่านเป็นอาชีพต้องบอกว่าอย่างนั้น คือพอออกจากห้องเรียนได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันก็เร็วค่ะเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วว่างั้นเถอะเพื่อที่จะเอาเวลามาอ่านใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วก็ไปโรงเรียนแต่เช้าก่อนคนอื่นเขา7โมงถึงแล้วค่ะฮะก็ถ้าอาจารย์มาเราไปนั่งคอยหน้าห้องสมุดน่ะก็เรียกว่าช่วงนั้นอ่านเกือบจะทุกเล่มที่เขามีให้อ่านค่ะตอนนั้นอาจารย์ประมาณสัก14 15ได้ไหมคะยังไม่ถึงค่ะ10กว่าขวบคือจบป.4 อายุ10ขวบก็11ประมาณก็เข้าม.1วัยแบบวัยพรีทีนก่อนที่จะถึงวัยรุ่นนะคะใช่ค่ะแต่ครูนี่ไม่ค่อยจะเป็นวัยรุ่นเลยคือเป็นเด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือด้วยแต่ว่าเรื่องอ่านนี่ถือว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางการอ่านนี่ตั้งแต่เด็กเพราะว่าอ่านการเร็วกว่าเด็กโดยทั่วไปเร็วกว่าเพื่อนถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์รู้จักงานของดอกไม้สดในช่วงนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะช่วงนั้นคืออ่านหลายเล่ม
มีเล่มไหนให้อ่านครูก็อ่านหมดไม่ใช่อ่านของดอกไม้สดคนเดียวของทุกคนที่เราเห็นว่าน่าอ่านหรือใครว่าดีหรือว่าบังเอิญยังไม่มีใครยืมไปเราก็อ่านของกอสุรังคนางของสีฟ้าและดาวันหลายๆคนนะคะเอาว่าดอกไม้สดก็เป็นนักเขียนคนโปรดคนหนึ่ง คือตอนเด็กอ่านเนี่ยไม่นึกหรอกว่าเขาอายุเท่าไหร่คือเรามารู้จักผู้เขียนทีหลังรู้จักเรื่องเราอ่านเรื่องลุยไปเลยค่ะนะคะของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็อ่านเกือบทุกเล่มค่ะแล้วมารู้จักผู้ดีตอนไหนคะก็ตอนมัธยมนั่นแหละค่ะแต่ว่าคำว่าผู้ดีเนี่ย เดี๋ยวต้องเล่านิดนึงอย่าหมั่นไส้นะ คือสอนกันมาในบ้าน เพราะว่าคุณพ่อเป็นอาจารย์เป็นอนุสาสนาจารย์คุณแม่ก็เคยเป็นครูนะเวลาสอนลูกเนี่ยลูกสาวมีพี่ชายสองคนก่อนนะคะผู้ชายก็สอนกันยังไงเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ถามว่าแม่สอนลูกสาวยังไงสอนให้เป็นผู้ดีค่ะแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็บอกที่แม่สอนเนี่ยหลายคำเลยนะเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกหนังสือก็สอนเราได้ที่แม่อาจจะสอนไม่ครบเพราะแม่ก็ทำงานแต่ว่าหนังสือสอนเราแล้วเราก็มองว่าถ้าเขาสอนเราดีแล้วเราทำได้เราก็ทำนะคะเพราะนั้นจึงติดหนังสือที่เรียกว่าหนังสือดีนะคะเพราะนั้นประสบการณ์การอ่านเป็นอย่างนั้นแต่ประสบการณ์ในชีวิตจริงก็คือเนี่ยคุณสมบัติของผู้ดีเนี่ยคือมีสองอย่างคือพ่อแม่สอนมาที่หนึ่งนะลูกผู้หญิงไงลูกผู้หญิงนะคำนี้นะเขาจะสอนลูกผู้หญิงไม่เหมือนกับสอนลูกผู้ชายลูกผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวต้องไม่กรีดกราดจนเกินไปห้ามใช้คำหยาบเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มเล็กน้อยเวลาเดินตามผู้ใหญ่อย่าไปเดินหน้านะอย่าไปเดินเสมอให้เดินเฉียงไปข้างหลังนิดนึงอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเผื่อท่านบอกว่าต้องการอะไรหรือหันมาถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลานั่งผู้ใหญ่นั่งอย่าไปนั่งเสมอท่านเคยมีประสบการณ์นะประสบการณ์ของผู้ดีก็คือเจอผู้ดีตัวจริงตอนนั้นครูยังไม่ถึง10ขวบดีน่าจะ8ขวบ9ขวบแล้วก็คุณครูที่เป็นผู้ปกครองได้พาไปออกโทรทัศน์ช่อง4โอ้ช่อง9ในปัจจุบันนะครับเห็นท่านผู้หญิงนั่งอยู่เราก็ไม่รู้เราสวัสดีแล้วเราก็ไปนั่งกับท่านเด็กอ่ะคือรู้สึกว่าเห็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วอบอุ่นใจค่ะคุณครูลากตัวลงมาแทบไม่ทันก็คืออย่านั่งเสมอกับผู้ใหญ่ตอนนั้นงงไหมคะงงรู้สึกว่าเอ๊ะก็ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ดูใจดีอยากจะนั่งด้วยใช่เอาหารู้ไหมตอนนั้นก็เลยเข้าใจแล้วค่ะคือเด็กเนี่ยไม่เข้าใจตอนแรกค่ะแต่ที่คุณรัศมีถามว่ามารู้จักผู้ดีเนี่ยเราก็ตีความว่าคำว่าผู้ดีในสังคมไทยเนาะแล้วยังมีหนังสือเรื่องสมบัติของผู้ดีอีกเรื่องหนึ่งแล้วยังมีนวนิยายเรื่องผู้ดีทั้งหมดเนี่ยคือไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่าพอเป็นนวนิยายเนี่ยผู้ประพันธ์เนี่ยจะจับส่วนไหนมาขอใช้คำว่าธรรมะเนาะธรรมะนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาอะไรเสมอไปธรรมะคือความเป็นไปเหมือนธรรมชาติอะชาตะแปลว่าเกิดคือเกิดแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นอะเกิดแก่เจ็บตายหรือจะเจ็บก่อนแล้วค่อยแก่แล้วในที่สุดก็ตายอันนี้เป็นความเป็นจริงแห่งชีวิตและโลกเนี่ยคิดถึงนี่แหละโลกคิดถึงสามชายคิดถึงศัตรูของเจ้าหลอนคู่กลิ่นเราก็อยากจะอ่านอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่อาจารย์ได้เอ่ยมาเราก็อ่านหมดเลยค่ะน่าสนใจมากที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุดก็จะเป็นเล่มนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันทำไมอาจารย์ถึงนึกถึงนวนิยายเรื่องผู้ดีหมายถึงว่าถ้าในงานของดอกไม้สดเนี่ยอาจารย์ประทับใจในเรื่องนี้มากที่สุดเหรอคะคืออย่างนี้เนื่องจากเป็นนักอ่านมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็คำเนี้ยพ่อแม่สอนมาค่ะแล้วเราก็เจอประสบการณ์จริงๆค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็
เล่มที่ครูพูดถึงเนี่ยสมัยเด็กจนสมัยนี้ยังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาอยู่นะคะสมบัติของผู้ดีเนี่ยคือไม่รู้จะสอนลูกยังไงเพราะพ่อแม่บางคนว่าโอ้ฉันไม่ใช่เป็นผู้ดีมาจากไหนนี่เอาไปอ่านแล้วกันหรือว่าคุณครูจะสอนนักเรียนเงี้ยใช่ไหมคะจะเอาอะไรมาสอนถ้าตามหลักจิตวิทยาก็คือว่าการสอนที่ดีที่สุดคือทำตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะถ้าแม่ขี้เมาก็อาจจะเจอลูกขี้เมาพ่อติดยาก็เอาลูกก็ติดยาตามไปด้วยคือเด็กจะตามตัวอย่างที่ตัวเองแล้วนึกว่าดีแต่เด็กยังแยกไม่ออกว่าดีกับไม่ดีนั้นเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้ก็เลยเกิดขึ้นขอพูดถึงสักนิดนึงเรื่องสมบัติของผู้ดีเนี่ยนะคะคือก็มีข้อห้ามบอกเธออย่าเอาเล่มนี้ไปให้ใครนะเขาจะว่าเอาว่าเธอไปว่าเขาว่าเขาไม่ใช่ผู้ดีไม่มีสมบัติผู้ดีไม่มีสมบัติผู้ดีต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าคุณผู้ฟังค่ะคือวันนี้เนี่ยเราคุยอยู่กับอาจารย์ถนอมวงนะคะแล้วก็เราพูดถึงผู้ดีของดอกไม้สดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันคือสมบัติของผู้ดีแล้วโดยชื่อของหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันพูดง่ายๆมันเป็นคำสามัญน่ะคือบางทีก็ไม่เหมือนกับชื่อเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าอันนี้เป็นสมบัติของผู้ดีนะเธอคือมันไม่ใช่แค่คำที่พูดกันเป็นชื่อของหนังสือด้วยแล้วบางทีก็อาจจะสับสนครับกับผู้ดีอันนี้ด้วยทำไมอาจารย์ถึงอยากพูดถึงสมบัติผู้ดีคะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันยังไงคะเราก็จะมีตอนเราอ่านแต่ละเล่มนะเราก็จะจำบางประโยคที่เรียกว่าวรรคทองส่วนใหญ่มักจะตรงกันแต่ของครูนี่ไม่รู้ตรงกับใครหรือเปล่าแต่ชอบมากก็ขออ่านวรรคนี้นะซึ่งพอเราจะทำปั๊บเรานึกถึงที่สอนในหนังสือเล่มนี้ปั๊บเราหยุดทันทีเขาบอกว่าที่จำแม่นนะคะย่อมไม่หาวเรอให้ปรากฏในที่ประชุมชนก็ง่วงอ่ะย่อมไม่หาวเรอหาวเรอทั้งหาวทั้งเรอเพราะบางทีลมมันออกไงฮะการหาวเนี่ยนะแต่ว่าเราก็มันบางทีมันกลั้นไม่อยู่นะแต่เราก็อ่ะใช้มือป้องไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามล่วงแค่แกะเกาอันนี้คือที่จำแม่นที่สุดนะห้ามล่วงแค่แกะเกามันคันน่ะใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งคันจมูกแล้วครูเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำยังไงกับจมูกเนี่ยก็ต้องปิดหรือว่าไปในที่รับตาคนก่อนแล้วค่อยทำแต่ถ้าอยู่บ้านนะเราอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมบัติของผู้ดีเนี่ยคือในที่ประชุมชนแต่ทีนี้บางคนเคยทำยังไงอยู่ที่บ้านก็ออกมาทำข้างนอกด้วยเผลอไปนะคะท่านใช้คำอย่างนี้บทที่สองนะผู้ดีย่อมไม่ทำอุจาดลามกคำนี้โอ้โหน่ากลัวมากอุจาดลามกแต่ไม่ใช่อะไรค่ะมันแค่เนี้ยที่เมื่อกี้บอกไม่หาวเรอให้ปรากฏในที่ประชุมชนไม่ลุกลนเลอะเทอะหมู่มามในการบริโภคค่ะสมบัติของผู้ดีนี่คืออารมณ์แบบเป็นการสอนแบบตรงๆเลยใช่ไหมคะว่าอย่าทำอย่างนี้อย่างโน้นเพราะว่ามันไม่เหมาะไม่งามกับการละเทศะใช่ไหมคะ คือให้สำรวมกิริยาต่อหน้าประชุมชนหรือเราอยู่กับคนที่ไม่คุ้นไม่เคยเป็นคล้ายๆคู่มืออย่างนี้เหรอครับคู่มือความประพฤติคล้ายกับคู่มือความประพฤติแล้วหมายถึงว่าเด็กในสมัยนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้และต้องรู้จักหนังสือสมบัติของผู้ดีหรือเปล่าคะในแง่ที่แบบเป็นไฟบังคับอะค่ะเอาอย่างนี้หนังสือเล่มนี้เขาจั่วหัวแบบเรียนจรรยาโอ้จบข่าวเลยนี่จิตเรียนครับใช่จรรยาคู่กับมารยาทครับแต่ก่อนนั้นทุกคนต้องเรียนแต่ตอนหลังกลายเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาครับทีนี้พอเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาขึ้นอยู่กับครูว่าจะให้อ่านไหมเขาอาจจะเลือกเรื่องอื่นเล่มอื่นค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่าเอ้าหนังสืออ่านนอกเวลาหายไปไหนค่ะยังอยู่อันนี้ก็เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาอีกอันนึงสมบัติของผู้ดีใช่ค่ะแล้วอันนี้ผู้ดีของดอกไม้สดอันนี้ก็เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเหมือนกันค่ะในความรู้สึกของอาจารย์ตอนอยู่ในรายการตอนอาจารย์ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันอาจารย์รู้สึกยังไงแบบผู้ดีอันเนี้ยกับสมบัติของผู้ดีเอาอย่างนี้ดอกไม้สดใช้วิธีการเขียนนวนิยายเพื่อจะนำธรรมะว่าด้วยผู้ดีเนี่ย
ออกมาเป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยไม่รู้ตัวว่าถูกสอนแต่ก็สอนนะ คือจะขึ้นต้นด้วยคาถาขึ้นต้นด้วยคำสอนอะไรแล้วก็ขยายออกมาเป็นแต่ละฉากแต่ละเรื่องราวโดยมี เรื่องราวเบื้องหลังก็คือที่เมื่อกี้คุณรัศมีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ที่เป็นข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการชั้นสูงเป็นพระยาเป็นเจ้าพระยาต่างๆเนี่ยท่านมีเครื่องประกอบเกียรติยศเยอะมากที่อยู่ทรัพย์สินภรรยาหลายคนยิ่งดีแสดงว่าสามารถแอบกระซิบภรรยาด้วยล่ะคะด้วยเครื่องประกอบเกียรติยศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอย่างนี้การมีเมียคนเดียวพูดง่ายๆพระมหากษัตริย์ที่ทรงนำเรื่องมีเมียคนเดียวคือรัชกาลที่6คือสมัยรัชกาลที่5มีทั้งพระมเหสีเทวีพระภรรยาเจ้าเยอะไปหมดนะฮะแต่อันนั้นเป็นวิเทโสบายเป็นอุบายของท่านที่จะเรื่องการปกครองแต่ว่าพอมาถึงรัชกาลที่6ท่านไปเรียนเมืองนอกมาเพราะนั้นก็จะแบบฝรั่งคิดแบบฝรั่งว่าพวกซีวิไลเนี่ยเขาไม่มีภรรยากันเยอะเพราะนั้นท่านก็ตั้งทรงตั้งบรรณิธานว่าจะมีเพียงคนเดียวการตามรอยพระราชดำริเนี่ยคือถ้าเป็นเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้นำเนี่ยท่านนำยังไงค่ะแล้วก็ทำตามแต่เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตกมาเรื่อยๆนวนิยายเป็นส่วนหนึ่งของการรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาอย่างที่ปัจจุบันใช้คำว่า soft power คือใช้ให้ถูกนะเพราะบางคนใช้ไม่ถูกแต่นวนิยายเนี่ยก็คือ soft power แท้ๆเลยว่าเราจะหวังว่าผู้อ่านเพลินแล้วไม่ใช่เพลินแล้วจบแล้ววางแต่ได้สาระประโยชน์ได้ตัวอย่างได้ภาษานะฮะตัวอย่างเนี่ยจะได้จากตัวละครภาษาก็ได้จากการเรียบเรียงเรื่องของผู้แต่งใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ความคิดอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเครื่องประกอบยศของข้าราชการชั้นสูงซึ่งในที่นี้ก็คือพ่อของวิมลซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวละครหลักก็คือวิมลตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ค้างเอาไว้เนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนมันน่าจะเปลี่ยนนะคะอาจารย์อธิบายขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำไมดอกไม้สดถึงมาเขียนเรื่องนี้ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งที่ดอกไม้สดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ดีโดยกำเนิดนะคะโดยชาติวุฒิอะไรแบบนี้ค่ะมีอะไรอยู่ในใจทำไมถึงมาเขียนเรื่องนี้ว่าผู้ดีโดยดอกไม้สดค่ะคือตัวท่านเองก็ไม่เคยเล่าเนาะท่านก็เขียนของท่านไป แต่ว่าคนอื่นค่ะหลายๆคนทั้งคนใกล้ชิดทั้งนักศึกษานักวิชาการในระยะหลังก็พยายามวิเคราะห์ดูอย่างที่คุณรัศมีตั้งคำถามนี่แหละก็แสดงว่ามีคนสงสัยอยู่พอสมควรคือในยุคนั้นถ้าสมมติตัวเองเนี่ยเป็นนักเขียนนวนิยายเนี่ยก็ต้องหาเรื่องที่คนอ่านใช่ไหมเขาไม่ได้เขียนอ่านคนเดียวนี่นะฮะคนอ่านก็แปลว่าขายต้นฉบับได้ก็ต้องดูความสนใจของสังคมว่าเขาสนใจเรื่องนี้เขาก็จะอ่านเรื่องนี้ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็ไม่อ่านและอะไรจะตื่นเต้นเกินไปกว่าความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะคะแล้วก็ตัวละครเนี่ยถ้าเป็นตาสีตาสาอยู่ชนบทไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะนะปลูกข้าวปลูกเลี้ยงควายอะไรก็แกก็ทำแกไปไม่สะเทือนไปตามแต่ทีนี้ในเมืองหลวงเนี่ยนะฮะแม้แต่พระมหากษัตริย์ยังต้องทรงเปลี่ยนเพราะนั้นเหมือนกระดวงอาทิตย์ที่แสงถูกหรี่ลงด้วยกลวิธีทางการเมืองของคนที่คิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศจะดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นซะทั้งหมดส่วนใหญ่มันแย่ลงแต่คนที่โดนผลกระทบก่อนเพื่อนก็คือ เสนาอำมาตย์ทั้งหลายซึ่งรับราชการในทั้งใน
กรุงและในต่างจังหวัดว่าอะไรที่เคยมีก็ต้องลดพอเปลี่ยนแล้วก็2475เนี่ยคือเมื่อคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนเขาก็ต้องลดคนที่เคยมีอำนาจเก่าและหลายคนที่เคยเป็นนายของเขาเนี่ยกดลงนะฮะเงินเดือนลดลงบางคนก็ถูกถอดออกจากราชการเลยทีนี้ถ้าเผื่อบางคนที่ครอบครัวมีการวางแผนดีหรือประคับประคองครอบครัวได้ดีเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าภรรยาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประกอบเกียรติยศไม่ใช่เครื่องประกอบเกียรติยศเท่านั้นนะคะเวลาที่คนโบราณเขาจะแต่งงานเขาไม่ได้แต่งด้วยความรักอย่างเดียวผู้ใหญ่เขาจะต้องดูว่าเหมาะสมกันกิ่งทองใบหยกคือรวยกับรวยหรือผู้ดีในระดับเดียวกันลูกพระยาเหมือนกันไม่ใช่ลูกพระยาไปแต่งกับลูกตามีที่ไหนอันนี้ไม่สำเร็จหรอกนะฮะจะต้องไม่มีการทำอย่างนี้เกิดขึ้นทรัพย์สินก็ต้องดูว่าเสมอกันเพื่อไม่ให้มีการล้ำเลิกกันได้ว่านะเมื่อก่อนนี้เธอจนนะเธอมาเป็นเมียฉันถึงได้มีหน้ามีตาอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะจะต้องเลี้ยงดูได้นะฮะอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นเอกภรรยาหรือภรรยาหลวงที่พ่อแม่หาให้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็แหวกธรรมเนียมโดยหาภรรยาเองด้วยความรักแล้วก็แต่งงานก่อนภรรยาที่หลวงที่พ่อแม่จัดให้สองวันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในนี้บอกมีคุณหญิงสองคนนะคะไม่รู้ว่าใครหลวงไม่เป็นไรใครหลวงใครน้อยแต่ว่าเธออยู่ทางดีเธออีกคนอยู่อีกทางหนึ่งนะไม่ต้องเจอกันแล้วอย่าทะเลาะกันด้วยคราวนี้เรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกับเรื่องอื่นในแง่ที่ว่าไม่เหมือนกับความเป็นจริงในชีวิตนิดนึงความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าพูดถึงถ้าจะมีภรรยาเพิ่มอีกเนี่ยก็จะมีคำอนุญาตจากภรรยาหลวงก่อนหมายถึงต้องมีลำดับขั้นโดยความยินยอมของอันดับหนึ่งก็คือเอกภรรยาเมียแต่งไม่งั้นบ้านแตกหรือไม่งั้นก็คือให้ภรรยาก่อนนะล่วงลับไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมีใหม่นะถ้าอย่างนั้นบ้านไม่แตกแต่ทีนี้มันรอไม่ได้นะบางทีแต่ก็ต้องมีวิธีที่จะปกครองภรรยาทุกคนให้อยู่ในความสงบได้ทีนี้ในชีวิตจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่จะหาภรรยาเนี่ยนะฮะเขาก็ดูทรัพย์สินสมบัติอย่างที่ว่าเลือกสวนไร่นาก็สำคัญนะฮะเมื่อก่อนไม่ได้มีเซเว่นนะเพราะฉะนั้นพวกปลาเค็มหรือผักหญ้าผลไม้มะพร้าวอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากสวนเขาก็หาภรรยาที่มีที่มีทางมีสวนมีนาเพื่อจะมาเป็นเสบียงในบ้านแต่ความรักก็ต้องมีนะไม่ใช่ว่าเห็นแก่ของกินนะไม่ใช่เหมือนก็ต้องมีเซเว่นเป็นของตัวเองต้องคิดถูกต้อง คือต้องคิดเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนมีทรัพย์สินแต่เฉพาะในบ้านเนี่ยพอหมดฐานะไม่ได้เงินเดือนก็ตกพวบแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยมีภรรยาหรือมีญาติภรรยาซึ่งมีเซเว่นอยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะปลอดภัยคือไม่จนลงขนาดหนักถึงจะไม่มีกินนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตนอกเรื่องหน่อยหนึ่งแต่ก็สำคัญมีตอนที่คุณแสบอกไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่ด้วยแล้วนะคุณแสก็ไปอยู่จันทบุรีครับแล้วก็ไปทำสวนทำนาทำอะไรเพราะนั้นทรัพย์ที่คุณแสได้มาตอนหลังเนี่ยนะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาช่วยบ้านมาช่วยลูกเลี้ยงใช่ให้รอดค่ะนะฮะบอกไม่ต้องไปเย็บผ้าได้ทีละ50สตังค์แล้วนะเดี๋ยวแม่ให้เดือนละ20บาท15บาทเพื่อดำรงเกียรติยศเอาไว้ให้ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเงินมีส่วนสำคัญมากที่จะดำรงเกียรติยศให้ได้แม้ว่าฐานะทางบรรดาศักดิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีแล้วค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วแบบว่าโดยวิถีชีวิตของตัวละครหลักตัวละครในเรื่องนี้ค่ะมันก็เหมือนกับบอกให้เรารู้ว่าอ๋อผู้ดีตะก่อนนี้ก็คือชนชั้นสูงมีบรรดาศักดิ์พญาเขาอยู่กันยังไงแล้วภาพถ้าเกิดว่าคนเป็นผู้อ่านเนี่ยเราก็เหมือนกับสมัยนี้ก็คือรู้ว่าไฮโซสมัยเนี้ยเขาอยู่กันยังไงคนที่แบบรวยกันมากๆแล้วอะไรที่แบบมันเป็นประเด็นหลักๆที่ดอกไม้สดสอนแบบแอบสอน
แอบสอนเข้ามาโดยที่ใช้ความเป็นผู้ดีที่ดอกไม้สดก็คงจะคุ้นเคยกับตรงนี้ในการที่จะเล่าเรื่องอะไรคือลึกๆที่แบบอันนี้แหละฉันอยากจะบอกกับเธอว่าความเป็นผู้ดีของฉันเนี่ยอยากจะบอกตรงนี้แต่ไม่ได้บอกแบบชัดเจนเนียนๆนะคะคือถ้าอ่านประวัติหม่อมหลวงบุปผากุญชรก็คือเป็นลูกเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ก็เป็นลูกเจ้าพระยาเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนวิมนแล้วก็ในบ้านก็ท่านเจ้าคุณพ่อเนี่ยเราอ่านประวัติแล้วท่านมีเสน่ห์ไม่น้อยเหมือนกันกับเป็นศิลปินพระยาอมรรัตน์ด้วยหรือเปล่าคะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนพระยาอมรรัตน์ไม่ได้เป็นศิลปินทางดนตรีการละครอะไรหมายถึงในแง่ภรรยาเนี่ยคล้ายกันอ๋อมีส่วนฮะทีนี้แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ให้การศึกษาทุกคนเสมอหน้ากันไม่ว่าจะลูกของภรรยาคนไหนให้ไปเรียนให้โรงเรียนฝรั่งส่วนใหญ่ก็ไปเข้าเซนโยนะฮะค่ะให้รู้ภาษาต่างประเทศตามสมัยทุกอย่างเพราะตัวท่านก็ทันสมัยท่านออกแบบบ้านสวยงามแล้วก็ยังจินตนาการในบ้านไหนนะที่น่าจะเป็นแต่ไม่ใช่วังบ้านหม้อนะฮะเพราะตึกของท่านเจ้าคุณเนี่ยเก๋หรูมากทุกอย่างแม้แต่เครื่องถ้วยเครื่องชามอะไรก็ต้องชั้นหนึ่งเพราะว่าทำงานรับแขกเกลือต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ดีซึ่งครูจะมองว่าคนที่เรียกตัวว่าผู้ดีโดยมีสตังเท่านั้นและมีรสนิยมหรูใช้ของต่างประเทศนั้นไม่ใช่ผู้ดีผู้ดีในเรื่องนี้ที่ดอกไม้สดเขียนคือผู้ดีด้วยกายวาจาใจเพราะท่านเอาธรรมะที่เป็นพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งว่าไม่ใช่เฉพาะกำเนิดดีกำเนิดดีแล้วเลวก็มีจะเห็นตัวละครที่ว่ากำเนิดดีอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เกือบจะตกหลุมตกร่องตกเหวก็จะต้องมีคนที่ให้สติดึงขึ้นมาให้รักษาความดีเอาไว้ได้แม้ว่าจะยากจนเพียงใดก็ตามนะคะคนทั่วไปมักจะมองว่าเรื่องผู้ดีเนี่ยวิมลเป็นตัวเอกแต่มีคนที่มีบทบาทเป็นเอกยิ่งกว่าวิมลก็คือพระยาพลวัตซึ่งเป็นผู้ดีกว่าโดยแง่การกระทำไม่มีใครรู้ก็ไม่ว่าฉันได้ทำแล้วใช่ปิดทองหลังพระคำนี้มีในเรื่องนี้ด้วยนะคะความคิดเนี่ยมีมานานแล้วอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นพระเอกได้ไหมคะอาจารย์พระเอกแน่นอนพระยาพลวัตเนี่ยพระเอกเลยค่ะพระเอกเลยคือครบเครื่องนะหล่อสมาร์ทค่ะเรียนก็เก่งมากแล้วก็เป็นพระยาตั้งแต่อายุ34เนาะครบเครื่องจริงๆแต่ว่าในขณะที่เราเล่าเรื่องนี้อยู่กำลังอ่านกันอยู่เนี่ยค่ะเราสองคนนี่ก็แบบว่าไม่กล้าจะเรียกพระเอกอะโดยใช่ไหมโดยจริยธรรมไม่กล้าจะพูดอะว่าเอ๊ะตกลงเป็นยังไงเป็นตัวเอกก็แล้วกันนะหมายถึงว่าพระเอกมักจะต้องคู่กับนางเอกใช่ไหมคะอาจารย์คู่ตอนหลังก็คู่ที่ท่านทิ้งไว้ไม่บอกเนี่ยให้ท่านให้คิดต่อเองแต่ว่าในฐานะเราที่เป็นนักอ่านนักดูหนังฟังเพลงเรารู้เลยแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเราก็นะคือเราถ้าเป็นสมัยนี้เราก็แอบแบบให้เป็นคู่จิ้นจ้าใช่ใช่คือเราไม่ต้องรอว่าคุณหญิงจะตายก่อนแล้วถึงจะอย่างนี้งั้นไม่ต้องไม่ต้องเหมือนทีวีที่พระเอกในเอกต้องวิ่งเข้าหากันที่ชายทะเลมากอดกันอะไรไม่ต้องค่ะอันนี้เป็นเทคนิคในวรรณยายที่ให้คิดเองที่ดีงามกว่าประเภทจะต้องวิ่งกอดกันอะไรไม่ต้องค่ะคือให้เกียรติคนอ่านบ้างให้ข้อมูลมาขนาดนี้แล้วคุณเอ้ยคุณต้องรู้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรค่ะเนาะอาจารย์ค่ะในบทวิจารณ์ของอาจารย์นิลวรรณปิ่นทองนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารสตรีสารเนี่ยนะคะและทราบมาว่าอาจารย์นิลวรรณเนี่ยเขียนบทวิจารณ์เอาไว้ตั้งแต่อาจารย์นิลวรรณเนี่ยยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำแล้วมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนดอกไม้สดนี่ออกจะใจร้ายเล็กน้อยมาแย่งอุดมหมายถึงว่าในการที่อุดมเนี่ยแหมจริงๆแล้วอุดมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องตายแต่เหมือนกับว่าผู้เขียนก็คือดอกไม้สดเนี่ยเหมือนมีความจงใจในการที่จะให้อุดมเนี่ยตายไปก่อนเพื่อที่จะให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยได้คู่กัน อะไรประมาณนั้นอันนั้นมองข้ามไปหน่อยมองข้ามอุดมการไปอุดมเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่รักก็ได้เนาะค่ะแล้วก็ยอมไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะว่าวิมลบอกว่า
ไปด้วยแรงผลักจากพี่มนเนี่ยคือเพื่อจะได้กลับมาแล้วเสมอหน้าเพราะอุดมก็คือฐานะด้อยกว่าพูดอย่างนั้นอะแต่การศึกษาเนี่ยทำให้เขาสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาก็จะมีหน้ามีตาแล้วก็จะได้ไม่อายใครเขาอะนะค่ะทีนี้เวลาอ่านนิยายนวนิยายต้องดูความสมจริงไม่ใช่ว่าตั้งเจ้าคุณพลวัตมาเพื่อรอว่าจะได้แฮปปี้เอนดิ้งกับนางเอกเพราะฉะนั้นต้องกำจัดอุดม นะความสมจริงก็คือที่พี่ชายเขียนจดหมายมาบอกเรื่องอุดมตายเนี่ยก็คือปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วยังไปตีเทนนิสต่ออีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปถึงมือหมอไม่ทันอ่ะเขาใช้คำว่าไส้ตันเนี่ยคือไส้ติ่งไส้ติ่งใช่ไหมคะแตกคือถ้าไส้ติ่งแตกนี่คือตายสถานเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีสัญญาณเตือนว่าปวดท้องอย่างมากที่ข้างขวาเพราะฉะนั้นคุณรีบไปหาหมอใช่ไม่ใช่หาหมอก่อนแล้วก็พอหมอเขาตัดออกแล้วก็จบก็หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่อุดมเนี่ยคือเกินการไปเพราะฉะนั้นก็ตายอันนี้ถามว่าสมจริงไหมสมจริงว่าเป็นไปได้ทีนี้วิธีอ่านนวนิยายอีกอย่างนึงคือสมมุติติ๋งต่างสมมุติอุดมไม่ตายเรียนจบกลับมาแล้วแต่งงานตามสูตรนะแต่งงานกับวิมลถามว่าเมื่อจับเล่มนี้กับเล่มที่เราติ๋งต่างใหม่เนี่ยมาเทียบกันรสชาติหรือความตื่นเต้นเร้าใจความอะไรต่ออะไรของคนอ่านจะเป็นอย่างไรคือถามว่าอุดมได้แสดงความเป็นผู้ดีไหมค่ะคือตัวละครที่เขายกย่องคือตัวละครที่เป็นผู้ดีค่ะแต่พระยาพลวัตเนี่ยผู้ดีมากๆจนกระทั่ง มีจริงเหรอแต่ครูจะยืนยันว่ามีจริงเพียงแต่คุณไม่เห็นเพราะเขาจะทำอะไรข้างหลังเป็นเบื้องหลังอยู่เสมอนะคือที่เลยบอกว่าคนที่เป็นผู้ดีกว่าวิมลอีกก็คือพระยาพลวัตค่ะเพราะเหตุนี้เพราะวิมลเนี่ยผู้เขียนยังมีหลายๆตอนที่เห็นว่าก็เป็นปุถุชนยังมีโกรธมีอาฆาตมีแววตาอมหิตมีจะแก้แค้นดีหรือไม่ดีนะอะไรเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมีคำสอนของพ่อมาคอยเตือนคำสอนของแม่มาคอยเตือนว่าไม่ทำอย่างนี้นะควรจะทำอย่างนี้ต้องยอมทำตรงข้ามกับอีกฝ่ายหนึ่งคือเขาอยากได้ก็เสียสละให้เขาไปเถอะอย่างเนี้ยนะแล้วเราก็สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายไม่ต้องไปอาฆาตแค้นใครหรือใหญ่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมาไปด่าใครอยู่กลางตลาดนะฮะวิมลก็ต้องให้อภัยอะไรแบบเนี้ยคืออย่างนี้จุดต่างมันอยู่ที่ว่าขณะที่ความเดือดและความร้อนเข้ามาถึงนั้นคุณมีปฏิกิริยาทันใดนั้นอย่างไรถ้าบึงปังอะไรไปก่อนหรือโกรธแม้แต่ในใจกายวาจาใจเนี่ยนะมันไปแล้วเนี่ยนี่คือรับศึกช้าไปแต่พระยาพลวัตเนี่ยทันทีทันใดมากเลยเกิดอะไรขึ้นปั๊บด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถและด้วยความเป็นผู้ดีแท้ของเขาเนี่ยซึ่งก็มีธรรมะซึ่งดอกไม้สดแทบไม่ต้องอธิบายว่าพญาพลวัตมีธรรมะอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนกับว่าจะให้มีการเปรียบเทียบระหว่างพญาพลวัตแล้วก็อุดมในแง่แบบคุณลักษณะอุปนิสัยใจคอความมีวุฒิภาวะครูเปรียบวิมลกับพญาพลวัตอุดมเนี่ยถือว่าเป็นตัวประกอบเข้ามาเพื่อเห็นว่าในวัยสาวนั้นเนี่ยเมื่อมีความรักก็รักแต่ก็ยังลังเลคุณสมบัติยังไม่ได้เป็นพระเอกยังต้องมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเป็นคนรักคนแรกค่ะถามว่าอุดมมีความผิดอะไรไหมแต่ต้องเข้ามาเพื่อให้รู้ว่านางเอกเนี่ยเห็นอนาคตคือมีวิสัยทัศน์นะว่าถ้าคุณจะแต่งงานค่ะถ้าเราจะแต่งงานกันนะคุณจะต้องไม่น้อยหน้าใครคุณจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพื่อป้องกันไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่สามีแต่งกับภรรยาที่เก่งกว่ารวยกว่าอะไรเนี่ยอยู่กันไม่ค่อยนานอ่ะเพราะว่าจะเกิดน้อยเนื้อต่ำใจมีการลำเลิกมีคนอื่นปากคนอื่นนี่สำคัญเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เสมอกันในนี้พูดอยู่เป็นระยะนะคะว่าถ้าความคิดเสมอกันทรัพย์สินเสมอกันหรือศีลเสมอกันอ่ะที่สมัยนี้พูดถึงเนี่ย
ก็จะพูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราพูดกับบางคนไม่รู้เรื่องหรือเขาพูดกับเราไม่รู้เรื่องพูดกันคนละเรื่องเพราะว่าความรู้ไม่เท่ากันหรือมีอคติคือถ้ามองตรงเท่ากันมันจะเห็นภาพเดียวกันแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งมีอคติเอาแล้วพูดไม่รู้เรื่องค่ะนี่เหมือนกับว่าในนวนิยายเรื่องผู้ดีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าสอนธรรมะคือสอนความเป็นจริงของชีวิตแบบที่ไม่ได้นั่งเทศแบบเรียกว่าอะไรนั่งธรรมะเทศอ่านแบบสนุกสนุกแล้วก็รู้แบบเนียนเนียนแต่นี่มันคือความเป็นจริงว่าเอ้ยในแง่ของการครองชีวิตคู่มันมีอะไรหลายอย่างมากที่เราต้องรู้ก่อนที่จะแบบไปแต่งงานนะคะนั่นด้วยแล้วก็แต่งงานแล้วอ่ะเพราะว่าอย่างคุณพระยาพลวัตกับคุณหญิงเนี่ยจะสังเกตว่าเจ้าคุณพลวัตเนี่ยอดทนมากคือความรักอย่างสุดซึ้ง12ปีก่อนน่ะโอเคค่ะแต่เวลาภรรยาป่วยแล้วก็กระแนะกันแหนเอาแต่ใจตัวเองอะไรต่างๆนานาเนี่ยเจ้าคุณเนี่ยก็อดทนอย่างยิ่งแต่ไม่แสดงออกความอดกลั้นเนี่ยก็คืออดทนแล้วนั่งอีกหน้างอค่ะอดทนแล้วยังอดกลั้นแล้วเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแสดงความรักอย่างหวานซึ้งยังไงก็ทำตามนั้นใช่ไหมฮะไอ้แรงเนี่ยมีส่วนที่ทำให้คุณหญิงใจเย็นลงได้คิดบ้างแม้ว่าจะแอบหึงล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เขาก็ยังดีกับเราเหมือนเดิมอ่ะแต่คนป่วยน่ะมันขึ้นๆลงๆ อันนี้เป็นธรรมดาแต่สามีก็ต้องอดทนแม้ว่าใจชักจะไปทางวิมลแล้วคือเราอ่านเนี่ยไม่มีสักตอนหนึ่งที่จะบอกว่าพระยาพลวัตรักวิมลเข้าแล้วไม่มีนะคะแต่ด้วยกลวิธีใช้ภาษาเชิงนวนิยายของดอกไม้สดเนี่ยทำให้เราเห็นอย่างที่คุณรัศมีบอกเนียนๆน่ะว่าเขาแอบปิ๊งกันแล้วคือพอเห็นหรือได้ยินเสียงอ่ะแก้มก็แดงเรื่องขึ้นมาเลย ทั้งแก้มทั้งหน้าทั้งคออะไรเงี้ยคือความเขินสะเทินของวัยสาวเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเจอหน้าน้องนี่เราจะสะเทินไหมน้องหนุ่มที่นั่งอยู่ใกล้กับครูเนี่ยครูก็ไม่สะเทินเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไรเรามีใจกับเขาแล้วเราก็แอบรู้ว่าเขาคงมีใจกับเรานิดนึงอะไรก็นะมันก็เนาะสะเทินไปความสะเทือนเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นแต่ไม่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งค่ะในบทวิจารณ์ของอาจารย์นิลวรรณปิ่นทองเดี๋ยวฉันจะขออ่านได้ฟังนิดนึงนะคะว่าอาจารย์นิลวรรณซึ่งตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นนิสิตจุฬานะคะน่าจะอินพอสมควรกับตัวละครอาจารย์บอกว่าอันที่จริงอุดมยังไม่น่าถึงที่ตายเรารู้ไม่ได้ว่าการตายของอุดมจะมีผลในเล่มต่อไปอย่างใดถ้าในตอนนั้นอุดมยังอยู่ก็รังแต่จะเป็นเครื่องกีดขวางการดำเนินเรื่องอุดมก็ควรจะตายเสียในเล่มนี้ถูกแล้วเพื่อความสะดวกของผู้แต่งในภายหน้าตอนนั้นจะว่าอาจารย์นิลวรรณยังไม่รู้จักโลกเท่าที่ควรก็เป็นได้หรือท่านยังอ่านนวนิยายไม่หมดประเทศท่านก็เป็นนักอ่านมาตั้งแต่เด็กเหมือนเราเนาะค่ะแต่ว่าท่านมีสิทธิ์จะมองอันนี้ดีมากคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดของเรานะค่ะแต่เราอยากจะลองดูว่าถ้าเราปล่อยความคิดนี้ออกไปคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดเหมือนเราหรือต่างจากเราแล้วก็จะเป็นเรื่องให้สนุกสนานเวลาที่คุยกันโดยอ่านหนังสือเล่มเดียวกันมาก่อนนะคะเข้าใจว่าที่คณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วสมัยพระยาอนุมานราชทนเป็นอาจารย์สมัยท่านพราหมณ์ปสศาสตรีเป็นอาจารย์เนี่ยมีกิจกรรมทางวรรณคดีอย่างยิ่งเพราะว่าคือเราดูอาจารย์เราก็จะรู้ว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีสอนลูกศิษย์อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เดา ว่าสมัยโน้นเนี่ยคงจะมีกิจกรรมวิจารณ์วรรณคดีกันอย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นถ้าติ๊งต่างว่าครูอายุ 17-18 เรียนอักษรศาสตร์ได้อ่านมาเยอะเราก็อยากจะลองเล่นดู
เขาเรียกว่าการทดลองเชิงวรรณกรรมซึ่งจะทำให้ความคิดของผู้เรียนเนี่ยแตกฉานมากขึ้นค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนอ่านแล้วลองตีความต่างกันมั่งน่าจะสนุกดีอย่างที่อาจารย์นิรวรรณบอกก็ไม่ต้องให้อุดมตายได้ไหมตายเร็วไปหน่อยอะไรท่านอาจจะคิดแต่งคู่กันว่าถึงต่างที่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องสนุกของนักวรรณกรรมนะคะค่ะก็ทำให้เหมือนกับเกิดแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกของคนอ่านใช่แล้วในช่วงนั้นผู้ดีของดอกไม้สดเนี่ยมีผลต่อคนหนุ่มคนสาวในยุคนั้นไหมคะก็เกิดไม่ทันอีกนะเอารุ่นอาจารย์นะครับเดี๋ยวกำลังดูว่ามีผลไหมคะเราอ่านเมื่ออายุเท่าไหร่โอ้ยอย่ารู้เลย นะมีผลต่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่ทราบแต่มีผลต่อตนเองก่อนดีไหมแล้วก็คิดว่าคนอ่านนับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นล้านแล้วแหละพิมพ์หลายครั้งนะคะแล้วก็คนที่อ่านนี่ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กคือหลายเพศหลายวัยแล้วอย่างนี้อ่านเมื่อ10กว่าขวบแล้วอายุ20กว่า30กว่า40กว่าจน70กว่าการมองนวนิยายเล่มเดิมก็จะมองด้วยสายตาแตกต่างกันแล้วทีนี้คำถามก็คือแล้วตอนนั้นน่ะนะคะคงต้องย้อนหลังไปหลายสิบปีนะปฏิกิริยาเป็นยังไงดูจากยอดขายเอาว่ายอดนิยมยอดนิยมนะคนพิมพ์ก็พิมพ์ขายอย่างสนุกสนาน อยู่ในห้องสมุดก็ต้องมีใครเรียนวิชาเอกภาษาไทยวรรณคดีไทยก็ต้องอ่านแล้วก็การที่คิดต่อไปว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราได้อะไรกับตัวเองที่พูดตั้งแต่ตอนต้นก็คือเราคิดอยู่3มิติมิติ1คือพ่อแม่สอนให้เป็นผู้ดี2ก็คือมิติที่เราอ่านสมบัติของผู้ดีของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแล้วมีอีกเล่มหนึ่งมารยาทเล่มน้อยของท่านผู้หญิงดุษฎีมาลากุลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะคะนามของท่านก็คือเปียมาลากุลรู้จักชื่อหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลไหมคะครับค่ะคุณค่ะนะเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเนี่ยเป็นหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลทรงเรียบเรียงเมื่อพุทธศักราช2455ค่ะ2455หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลคุณพ่อของหม่อมหลวงปิ่นก็คือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลค่ะคือมาลากุลมาลาคือหมวกก็คือต้นตระกูลชื่อหมวกอันนี้เป็นนามสกุลพระราชทานค่ะนะฮะเพราะนั้นท่านก็สอนลูกหลานของท่านให้เป็นผู้ดีอย่างนี้คือแหมเด็กนะก็หลุดบ้างแหละนะแต่กิริยามารยาทอย่างที่ครูยกตัวอย่างตอนต้นรายการก็จะออกมาในทำนองนี้จังๆง่ายๆจังอย่างห้ามลงแค่แก่เก่านี่เป็นง่ายมากจนกระทั่งอันนี้คือสมบัติผู้ดีใช่เดี๋ยวนะไปจนถึงที่ยากนะคะคือผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาสอนเขาสอนจากง่ายก่อนแล้วก็ไปยากเดี๋ยวจะอ่านอย่างยากให้ฟังสักเล็กน้อยผู้ดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรงถามว่ามีผลอะไรกับคนอ่านไหมความสุจริตเนี่ยเป็นคำกุญแจข้อหนึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ที่รับราชการจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่คนถูบ้านคนล้างห้องน้ำต้องสุจริตทั้งนั้นค่ะนะคะถามว่าทำง่ายหรือยากขอยกตัวอย่างที่เห็นนิดหนึ่งซึ่งครูคิดมากไปหรือเปล่าแต่ครูว่าไอ้ที่เราฝึกฝนมาน่ะฉันทำกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำบางคนสาวมา 4-5 แผ่นเพื่อจะเช็ดมือโอ้ครูไม่แผ่นเดียวเท่านั้นก็พอแล้วบางคนสาวมา10แผ่นยัดใส่กระเป๋าตัวเอง เห็นหรือยังว่าความสุจริตซื่อตรงคืออะไรเขาขอร้องให้ประหยัด เพื่อส่วนรวมใช่ไหมคุณเอาไปใช้ที่บ้านหรือว่าคุณใช้กระดาษแผ่นเดียวก็แห้งพอแล้วอ่ะแล้วบางทีครูก็ไม่ใช้กระดาษเช็ดมือนะครูก็เช็ดผ้าถุงครูมั่ง
เช็ดผมครูมั่งประหยัดกระดาษไปได้เพราะเรารู้ว่ากระดาษมาจากต้นไม้นะเด้อนี่นะคะข้อ5อ่านให้ฟังนะแล้วก็ท่านผู้ฟังคงจะนึกถึงสุดใจ หรือเปล่าย่อมไม่แลลอดสอดสายโดยเพ่งเล็งเข้าไปตามห้องเรือนแขกคือสุดใจขอยืมเสื้อใช่ไหมเสื้อตัวโปรดเสื้อตัวที่สวยเนี่ยแล้วก็ไปหยิบผีบหยิบอะไรมาโดยพละการของตัวที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่สุจริตแล้วครับแต่คนปัจจุบันไม่ได้นึกว่าอะไรคิดว่าสนุกดีค่ะใช่ไหมฮะแต่ผู้ดีเขาไม่ทำกันนะหรือว่าอ่ะเอาต่อไปผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่วเดี๋ยวนี้ในสื่อมวลชนเนี่ยถ้าประพฤติชั่วแล้วหาเป็นชู้กันหรือว่าหยิบฉวยอะไรโดยที่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมฮะหรือว่าย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเจ็บอายเพื่อความสนุกยินดีของตนสมัยนี้เรียกว่าบูลลี่เนี่ยค่ะคือถ้าเผื่อลากเอาสมบัติของผู้ดี2455แต่ดอกไม้สดมาเขียนหลัง2475เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วส่วนหนึ่งคือเพื่อจะบอกว่าแม้จะกำเนิดดีร่ำรวยมาก่อนอาจจะตกยากได้แต่ทำยังไงที่จะรักษาสมบัติที่ดีที่สุดซึ่งอยู่กับตัวน่ะไม่หายไปไหนเลยอ่ะคือสมบัติผู้ดีก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.ถนอมวงล้ำยอดมรรคผลที่ทำให้เราเข้าใจในหลากหลายมิติของนวนิยายผู้ดีของดอกไม้สดมากขึ้นทั้งในแง่สังคมในแง่ปัจเจกทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งน่าจะทำให้เราอ่านสนุกฟังสนุกและที่สำคัญค่ะได้ประโยชน์กับความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง